ผมรู้ครับช่างหน้าครับผมไม่สิเพราะจริงๆมีนปกติมีนหรือแบนเป็นคนที่ทำให้อีกคนหนึ่งหล่อปกติแล้วพี่แบนก็กลัวความสูงบ้างนะฮะแล้วมีนทำให้แบนลอยด้วยวิธีไหนฉันจะพาเธอว่าไม่สิเราไม่เรียกคำถามสิอ๋อเหรอไม่เรียกคำถามต่อทาลอยด้วยวิธีไหนคะก็ถ้าเป็นไทรอยด์เนี่ยผมว่าต้องรีบรักษานะครับผมมันก็จะตุ่มๆหน่อยใช่เออตัดออกได้นะครับพูดตรงไหนนะพูดตรงไหนนะไหนพูดตรงไหนนะไทรอยด์ถูกป่ะถูกป่ะเนี่ยผมเห็นนะพิธีกรเนี่ยไป Twitter ถามคำตอบอยู่โอ้เอาจริงๆไหมคำตอบมาประมาณเกือบ500คำตอบอ่ะแล้วประเด็นคือแฟนคลับบอกว่าพี่คะพี่ต้องพยายามอยากให้เขาเลี่ยงคำถามได้นะคะเอาจริงๆใครอยู่ใน Twitter บ้างแล้วบอกว่าพี่ต้องสู้นะคะเพราะว่าเขาจะแบบว่าไม่ตอบอย่างแน่นอนแล้วไม่เคยมีซีนหวานบนเวทีเลยพิธีกรวันนี้พี่ไม่ได้กินผมหรอกครับแล้วจริงเหรอเราไม่เคยหวานกันเลยหรออะไรนะหวานที่สุดของเราคืออะไรก็น่าจะน้ำเชื่อมยังไงน้ำเชื่อมเวลาน้ำเชื่อมมันก็ต้องกินอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ยังไงก็แค่กินครับผมพี่อยากได้อะไรพี่บอกผมเลยพี่อยากผมพูดเลยดีกว่าตรงๆได้ไหมได้อยากได้ฉากหวานๆสักหนึ่งฉากแบบพี่ก็สบายใจมากเลยไม่งั้นพี่กลับไปพี่โดนทวิตเตอร์ลุมด่าแน่นอนเชื่อพี่งั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจนะพี่บางทีผมก็ด่าเขาจะเพื่ออะไรที่มันดีกว่าก็ได้ครับผมใช่แลนจะไม่ช่วยพี่หน่อยผมจะไม่ช่วยพี่หน่อยหรอเอาละวันนี้มันง่ายไปมันง่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาวิธีการสอดแทรกตลอดช่วงการเล่นเกมลองดูนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาที่งานอุระบิในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอย่างแรกนะฮะพวกเราสองคนรู้สึกเป็นเกลียดมากครับเป็นเกลียดมากครับรู้สึกภาคภูมิใจฮะที่เรียกพวกเราสองคนมาฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องยอดยงศิษย์ด้วยนะครับผมยินดีเป็นพรีเซนเตอร์ของอุระอิครับผมครับผมก็เช่นกันนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องยอดขอแสดงความยินดีกับอุระอิด้วยนะครับผมแล้วก็ขออวยพรแล้วกันนะฮะทำให้มียอดขายเยอะๆนะฮะผมถ้ามีเจียดมาเล็กๆจ้างพวกเราสองคนก็ได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าสาวๆใช้อุระอิเนี่ยก็จะแบบชนะใจเราไปด้วยป่ะได้ใจเราด้วยป่ะแน่นอนแล้วครับผมหรือว่าหนุ่มๆใช้ถึงจะชนะใจใครใช้ก็ชนะใจทั้งนั้นแหละครับ เพราะว่าคิ้วสวยเนี่ยอย่างอื่นก็จะสวยตามไปหมดเลยฟังละคะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับนี่เอาล่ะพูดกันขนาดนี้เรามาเล่นเกมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันดีกว่าไม่ต้องถามแล้วเราหลอกล่อแล้ว